ยิงไกลจังหวะแรกของบุรีรัมย์นะครับโอ้โหแล้วยิงดีเหลือเกินนะครับยิงเข้ามุม1ต่อ0ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจับแล้วโอ้โหมันไม่มีใครครับจะวิ่งให้บังทางบอลยังแทบจะไม่มีครับโอ้โหยิงลอดช่องมาตรงนี้หมดสิทธิ์นะครับเซฟลูกนี้คงลำบากนะครับเอาครับบอลของเมืองทองท็อปได้บอลซ้ายเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0นะครับวิลเลียนท็อปโอ้โหทำประตูฝังกลาดเลยนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดโอ้โหเป็นจังหวะที่ได้ฟาวครับแล้วเปิดบอลยามาโอ้โหไปปล่อยให้ป๊อปโล่งๆแล้วเอาบอลลงดีด้วยครับแต่งบอลมาพื้นที่ที่พร้อมจบสกอร์ครับนี่ครับแต่งมาที่ว่างแล้วก็เหลือๆเลยครับพื้นที่ให้จบสกอร์ในจีเข้าหาสุพรรณบาลอสเลือกไหลมาฟิลิปเป้ได้สตาร์ทโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยขึ้นนำ 2-1 เลยครับโอ้โหเดือดจริงๆครับโอ้โหแซงเฉยเลยครับแล้วยิงแบบโอ้หมดจดจริงๆนะครับดูอีกทีครับว่าทำไมแล้วมาได้อย่างไรครับโอ้โหบาลอสเทเลอรี่โอกาสยังน้อยนะครับและลูกนี้เลี้ยงจี้ให้ฟิลิปเป้แล้วยิงโอ้โหมากบห่างครับออมเบียเข้าช้าไปหน่อยนะครับดูทาเดรี่ให้จับโอ้โหจับแล้วพร้อมยิงทันทีครับนี่ครับโอ้โหยิงไปแล้วเนี่ยครับดวลตัวขยับหลอกเปิดแฉลบลูกนี้อ้าวพักออกมาเลอสันแปลในทางแล้วเรียบร้อยเลยครับตรงตาข่ายครับเลอสันเทียมราชโอ้โหลูกนี้จริงด้วยมันสมองครับแปะเบาๆเสียบมุมเข้าไปครับมึงๆแล้วครับมาแล้วครับมาสักครู่บอกยังไม่มาช็อตนี้มาแล้วครับประตูแรกของทางเลอสันเทียมราชกับสุโขทัยในซีซั่นนี้ครับทางซ้ายที่บาโจยึกยักก่อนนะครับดึงจังหวะ2รอบเปิดแฉลบไกลไปดีครับแต่อกมาจับบอลล็อกวัชระเห็นอีกทีบอลเกือบจะเข้าประตูไปแล้วครับสุดท้ายก็ยิงแล้วเสียบเข้าไปเลยครับครับบอลไปถึงจอยบาโจบาโจจะหาช่องยิงแล้วเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแซงจนได้สุโขทัยจอนบาโจโปลดล็อกเลยครับไม่ยิงมา7เกมครับเกมนี้ทำได้แล้วเป็นประตูที่สำคัญมากๆของนักสุโขทัยนะครับโอ้โหโยกเข้าในลูกเก่งเลยครับเริ่มทางขวาครับจากกิจนะครับเปลี่ยนแกนมาอนุชิตให้ต่อที่บาโจครับคราวนี้โยกเข้าในแล้วหักคอเสาแรกครับโอ้โหวัชระพยายามจะปัดแล้วครับเหมือนจะปัดโดนนิดๆด้วยครับแต่ปัดไม่ออกครับเพราะว่าโดนบล็อกทางในการเซฟอยู่ครับมองไม่เห็นบอลนะครับเลยออกตัวในการจะปัดช้าครับพุ่งช้าไปหน่อยครับวัชระลูกนี้